สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเริ่มวันนี้โรงพยาบาลศิริราชเปิดจองวัคซีนโควิดผ่านแอปศิริราชคอนเน็กต์เมื่อวันที่20กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้จองคิวฉีดวัคซีนโควิดแบบยังไม่กำหนดวันฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า59ปี10เดือนและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์ในวันที่20กรกฎาคมเวลา 12:00 นโดยชนิดของวัคซีนที่ฉีดวันและเวลาที่ฉีดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสรรวัคซีนไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชจะแจ้งชนิดวัคซีนและวันเวลาที่ฉีดวัคซีนให้ทราบในภายหลังผ่านทางประกาศของโรงพยาบาลศิริราชแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็กต์แอปพลิเคชันหมอพร้อมและช่องทางอื่นๆตามลำดับคิวฉีดวัคซีนที่ท่านจองไว้โปรดเก็บหมายเลขการจองไว้ตรวจสอบโดยขึ้นกับความพร้อมของแต่ละช่องทางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ